The Shock The Shock ย้อนยุคนะครับเป็นเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าเป็นการรับเหมาสยองนะครับทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวย่านวังหินก็แล้วกันเมื่อโอ้โหเมื่อ1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับสวัสดีครับคุณสงกรานต์ครับผมสวัสดีครับคุณป๋องแล้วกันแล้วครับเจอกันอีกแล้วนะครับคุณสงกรานต์ครับพอดูจากข้อมูลที่ให้มาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองก็เนี่ยงานผมเพิ่งเสร็จเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวป๋องให้ผมก่อนบอกข้อความนิดนึงก็คือคุณพี่สงกรานต์ของผมเนี่ยคือมีอาชีพก็คือรับเหมาครับผมรับเหมาทาสีรับเหมาทาสีทำบิวอินด้วยทำบิวอินตกแต่งภายในอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับครับผมแล้วเป็นยังไงพี่เรื่องนี้คือเรื่องนี้เดี๋ยวผมต้องพูดให้คุณสองเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ได้คือผมไม่ได้เจอเองแต่ลูกชายผมเด็กอายุ8ขวบครับเป็นคนเจออืมมันมีบ้านอยู่หลังนึงอยู่ในโซนวังหินเนี่ยนะฮะพี่คนที่เขาว่าจ้างผมเนี่ยเขาติดต่อให้ผมไปทาสีบ้านผมขอเรียกชื่อเล่นก็ได้ไหมครับได้ครับเขาชื่อพี่ดมเขาดูแลบ้านหลังนี้อยู่แต่เขาบอกว่าให้ทำแต่ภายนอกภายในไม่ต้องซึ่งผมไปดูบ้านตอนแรกเนี่ยนะฮะไปดูบ้านตอนแรกนี่เป็นบ้านไม้เหมือนเป็นบ้านไม้ปีกนะฮะนึกออกไหมครับเป็นบ้านไม้ปีกแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นปูนข้างในเป็นปูนแล้วก็จะเอาไม้มาแปะทับแต่ผมสงสัยว่าบ้านเนี่ยเขาให้ผมทาสีพื้นเนี่ยเป็นสีดำเป็นสีดำแล้วก็ขอบหน้าต่างเนี่ยให้เป็นสีแดงแดงเลือดนกนะฮะทั้งหมดทั้งบานหน้าต่างแล้วให้เป็นแดงเลือดนกแต่มานอกจากเนื้อนั้นให้ทาเป็นสีดำหมดเลยทั้งบ้านสองชั้นแล้วภายในบ้านนี่จะปิดม่านทึบหมดเลยครับเขาให้ผมเข้าทำงานตั้งแต่10 โมงเช้าเลิกงาน4 โมงเย็นอย่างนี้ทุกวันจะเสร็จภายใน1 อาทิตย์มันก็ไม่ใช่หลังใหญ่อะไรมากมายผมใช้แรงงานคนรวมทั้งตัวผมด้วยก็7 คนใช้แรงงานรวมตัวผมด้วย7 คนครับแล้วช่วงนั้นน่ะมันเป็นไข้หวัด2009เนี่ยกำลังระบาดทางโรงเรียนเขาก็ให้เด็กเนี่ยต้องเรียนไม่หยุดครับผมก็เลยเอาลูกชายเนี่ยติดไปด้วยครับให้เขาไปนั่งเล่นบริเวณนั้นแหละเพราะว่าคือมันไม่ได้เกะกะอะไรผมถามผู้ที่เขาว่าจ้างผมแล้วว่าได้ไม่มีใครอยู่เจ้านายเขาไม่อยู่เขาเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้แล้วผมก็ให้ลูกผมเล่นตรงระเบียงซึ่งไม่ใช่ส่วนที่เราทาสีเนี้ยก็ไม่ให้มาใกล้เสร็จแล้วเนี่ยลูกผมเล่นอยู่วันแรกไม่เป็นไรวันที่สองลูกผมถือขนมวิ่งมาหาผมก็ผมก็ยังไม่ได้ซื้อขนมให้ลูกผมทำไมลูกผมมีขนมผมก็ดุเข้าไปว่าทำไมไปหยิบขนมเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้หยิบครับมันมีป้าเขาให้มาครับป้าเขาให้มาผมก็ไหนว่าไม่มีใครอยู่บ้านพี่ดมเขาก็ว่าไม่มีใครอยู่บ้านคือเขาให้รีบๆทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันครับคุณครับจะให้ขนมเหมือนเดี๋ยวเป็นหมีเป็นลูกหมีคุณป๋องบอกไม่ใช่ช็อกโกแลตมั่งแล้วก็เป็นโอริโออะไรเงี้ยให้ลูกชายผมมาให้ลูกชายผมมาครับแล้วก็คือทำมาเรื่อยแหละแล้วเอ๊ะผมว่าพี่ผมจะขอเบิกตังค์นะคุณเนี่ยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกนายเขาให้เขาบอกนายเขาให้ผมก็กลับแบนไปตามปกติแล้วอีกวันหนึ่งคนงานที่ต้องมาช่วยผมเนี่ยอยู่เขาไม่มาเฉยเลยบอกพี่ไม่ให้ผมก็ไม่เอาครับพี่ไม่ให้ผมก็ไม่เอาฮะเสร็จแล้วผมก็ไม่เป็นไรงานมันใกล้จะเสร็จแล้วเราก็ไปทำเหลืออีก5 คนเราก็ไปช่วยกันทำให้มันเสร็จซะฮะตอนนั้นเข้าไปเนี่ยพี่ดมเนี่ยเขาจะให้แจประตูรั้วผมมาชุดหนึ่งเปิดเข้าไปได้ยินเสียงเปิดเพลงเป็นเพลงซาวของฝรั่งอ่ะของเพลงฝรั่งที่เขาฮิตๆกันนั่นแหละเปิดเลยคงมีใครอยู่บ้านแล้วก็ทำไปส่วนข้างนอกไปทำส่วนข้างนอกไปทำไปจนเสร็จวันสุดท้ายนะฮะแล้วพี่ดมเนี่ยมาเปิดผ้าม่านตรงห้องครัวเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยเอามือล้วงทางหน้าต่างเนี่ยเข้าไปทาสีครับลูกชายเขาพูดออกมาคำไหนแล้วเป็นของเนี่ยครับป้าคนนี้เป็นคนให้ขนมหนูลูกที่ติดอยู่ฝาผนังตรงห้องครัวนะฮะป้าคนนี้เรียกให้ขนมหนู2-3 ครั้งเลยพี่ดมพี่ดมมด
หันมามองหน้าผมบอกว่าพี่มีอะไรเหรอครับลูกผมไปหยิบขนมเข้ามาหรือเปล่าเลยเขาบอกเปล่าไม่มีอะไรเออเสร็จแล้วแบบหน้าแกถอดสีเลยนะครับแล้ววันสุดท้ายคือวันจันทร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวันเสร็จงานผมถามพี่ผมพูดกับคนงาน2คนที่ไปช่วยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เงินออกแล้วนะแต่ว่าที่จะหักที่เองไม่ไปกันอีก3วันอืมก็ได้ถ้านั้นพี่ครับโอ้ทํางานน่ะเค้ามายืนดูผมตลอดเลยเปิดบ้านมายืนดูอยู่ตลอดเลยแล้วบ้านบริเวณด้านเค้าน่ะที่2ต้นไม้ขึ้นรกทึบไปหมดเลยครับโอ้โหผมก็มาถามพี่ดมเนี่ยวันคนรับเงินวันสุดท้ายเนี่ยที่บ้านไม่มีคนอยู่แล้วทาสีทำไมเขาบอกว่าพี่ทาสีเนี่ยนายฝรั่งเขาโทรมาจากต่างประเทศให้ทาสีบ้านตามนี้เพราะว่าศพภรรยาเขาอยู่ในบ้านที่เขาไม่พูดให้พวกผมฟังพวกกลัวไม่มีใครไปทำหรอนั่นแหละฮะเดี๋ยวนะคือคุณสงกรานต์เราจะบอกว่าตอนที่ไปทำงานรับเหมางานนี้เนี่ยศพก็ยังคงอยู่ในบ้านศพอยู่ในบ้านแล้วเขาปิดม่านตลอดเขาไม่ได้โอ้โหเปิดม่านตัวผมไม่ได้เห็นอะไรหรอกครับแต่ชายผมเนี่ย8ขวบเนี่ยเห็น3วันติดต่อกันซึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนให้ขนมเขาแล้วทุกวันนี้เขาก็คิดว่าบ้านเนี่ยใจดีให้ขนมเขาซึ่งเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือศพที่อยู่ในบ้านคือด้วยความเป็นเด็กก็ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ไม่รู้หน่อยๆครับผู้ใหญ่ให้ของมาก็นึกว่าเป็นคนปกติเอาขนมมาให้แกก็รับไว้ใช่ไหมครับครับผมคือผมพูดบอกที่สองอย่างคือลูกผมเนี่ยเป็นเด็กพิเศษครับเป็นเด็กพิเศษแล้วแบบที่เขาเห็นอะไรเขาก็จะพูดตามที่เขาเห็นนั่นแหละครับครับผมแล้วก็สามารถจะบอกเลยว่าเด็กก็คงไม่ได้มาโกหกแน่ๆก็คือได้รับพิเศษมันจะแต่งเรื่องไม่ได้หรอกครับก็ได้ขนมจากใครมาก็บอกไปตามนั้นแล้วก็ยังชี้รูปถูกด้วยว่าก็รูปในรูปคุณป้าคนนี้เป็นคนเอาขนมให้เอาขนมให้แล้วมันจะมีในบริเวณบ้านเขาเนี่ยมันจะมีหมาอยู่3 ตัวนี่อีกตัวนึงเนี่ยมันน่ารักมากคุณสองปีพันหน้าย่นไม่รู้เขาเรียกว่าพันอะไรครับครับลูกชายผมชอบไปเล่นกับไอ้ตัวเนี้ยและอีกตัวนึงเนี่ยมันจะเป็นอาเซียนตัวที่ค่อนข้างดุเขาจะขังไว้เล่นเห่าไม่หยุดเลยเขาบอกว่าป้าเขาบอกว่าอย่าเล่นหมาตัวนี้แรงนะเพราะมันเป็นโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมันป่วยอยู่นั่นแหละพอวันจันทร์ที่ผ่านมาผมรับเงินเนี่ยมันเป็นเช็คเงินสดใช่ไหมครับผมบอกให้บอกว่าผมได้ค่าแรงมา2,500เป็นเช็คเงินสดพี่เขาพาผมเข้าไปดูเลยผมแบบขนลุกเลยผมคือแบบใจดีสู้เสือจุดทูบได้ขอขมาถ้าเกิดผมทำอะไรไม่ถูกใจหรือว่าลูกทำอะไรไม่ถูกใจก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้โหนี่แหละเรื่องของผมก็มีแค่เนี้ยพี่ป๋องพี่ป๋องขอนิดนึงนะได้ครับไอ้เรื่อง373พี่ป๋องเนี่ยบริเวณนั้นมันจะมีวัดอยู่วัดนึงชื่อวัดได้ไหมครับได้ครับวัดใหม่เสนาตอนนี้หลวงปู่เนี่ยท่านมรณภาพแล้วผมก็ซื้อไอ้373ไว้เนี่ยบังเอิญผมได้ไปกราบหลวงปู่อายุ94ได้ช่วยผมไว้หน่อยนะเอาล่ะฮะอุโชคดีไปนะครับโอ้โหนั่นแหละครับโอ้โหต้องบอกว่าเมื่อครั้งก่อนนี่ผมต้องบอกว่าผมจุกเลยนะนะครับ373เนี่ยพี่ป๋องผมเสียดายอยู่เรื่องนึงผมไม่ได้เห็นพี่ป๋องในมากคงขับแท็กซี่เพราะผมติดรายการนี้มากเลยครับของป๋องจะออกอากาศวันที่วันที่ยังเหรอฮะออกอากาศวันที่1ป่ะน่าจะวันเสาร์ที่1สิงหาคมจากที่ทำงานบอกนะครับ4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มผมจำวันไม่ผิดนะหรือออกไปแล้วครับถ้าวันที่1นี่ก็คงอีกวันที่1จะถึงเสาร์หน้านี่เสาร์หน้าจากที่เขาบอกนะงั้นก็คงได้ดูกันนะครับน่าจะได้ดูกันเดี๋ยวจะดูมากคนกลัวผีขับแท็กซี่ได้เลยเดี๋ยวลองติดตามชมกันละกันทางช่อง11เดิมนะผมย้อนกลับไปนิดนึงนะคุณพี่สงกรานต์ครับตอนที่เขาพาพี่ขึ้นไปในห้องเปิดประตูเข้าไปเห็นเนี่ยภาพที่เห็นนี่คือเข้าไปในบ้านนะครับเข้าไปในบ้านก็บริเวณบ้านนี่ก็คือจะเป็นห้องครัวแล้วก็โต๊ะทานข้าวครับเลยเข้าไปอีกมันก็จะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกครับลึกเข้าไปก็จะเป็นห้องพักอือฮึ
ห้องพักครับนี่จะตั้งอยู่ในห้องพักแล้วมันจะมีเตียงเป็นเก๋งจีนคือเตียงฝังมุกอะครับเป็นเก๋งจีนตั้งหันหน้าเข้าหาศพครับคือผมกล้าจะบอกผมว่าเขาพาขึ้นไปดูโรงศพเลยอะครับครับผมเห็นจะเห็นกระตาเลยใช่ไหมก็คือเห็นว่าเอาศพเอาโรงไว้ในบ้านครับเอาโรงตั้งไว้ในบ้านอ๋อครับตอนที่เห็นนั้นเป็นไงพี่ขนลุกเลยมั้ยตกใจมั้ยขนลุกพี่แต่ว่าหน้าตาแกเป็นคนใจดีแกยิ้มตลอดเลยแต่ว่าผมถามว่าทำไมเสียเขาไม่เอาไปเผาอะไรเงี้ยผมก็ถามว่าเสียเมื่อไหร่เขาบอกเสียเมื่อตอนเดือนธันวาที่ผ่านมานี่เองใกล้ๆปีใหม่ไงครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกผมว่าเสียเพราะอะไรไงหน้าตาก็สวยสวยมากดูแล้วเป็นคนใจดีอะฮะเออแล้วทำไมไม่เอาไปเผาอ่ะพี่อันนี้ผมไม่ทราบเขาไม่ได้บอกเพราะว่าผมไม่ได้ถามเรื่องตรงนั้นคือวันนั้นน่ะตัวผมจุดธูปดอกเดียวไหว้แล้วขอขมาอะไรเขาแล้วเนี่ยนะฮะใจผมเนี่ยอยากจะไปจากตรงนั้นแล้วไงนั่นเท่ากับว่านอกจากลูกของพี่สงกรานต์เห็นแล้วก็ยังมีคนงานอีก2คนเห็นใช่ไหมที่บอกว่ามันเปิดม่านดูอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้คนงานเนี่ยที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะเห็นผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่ซึ่งผมก็ไม่ได้มีลูกของเขาไปให้คนงานดูเจ้าคนงานยืนยันให้ผมไม่ได้แต่ผมซึ่งตรงที่ว่าพี่ดมเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านนี้เขาดูแลบ้านหลังนี้อยู่คนเดียวแล้วก็นายเขาเนี่ยที่เป็นฝรั่งอยู่ต่างประเทศฮะแล้วเสร็จแล้วมาวันสุดท้ายเนี่ยผมถึงปิงโกเพราะว่าเขายอมบอกผมถามว่าทำไมพี่มาบอกผมวันสุดท้ายว่าเขาเกิดบอกตั้งแต่ต้นก็ไม่มีใครมาทำสิคือแกก็เกรงว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนมารับงานนี้ใช่ไหมครับแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยแกเนี่ยอยากเจอจะตายยังไม่เจอเลยคนสวนคนมาทำสวนเนี่ยเจอกันเป็นแถวแล้วครับแต่ตัวแกไม่เคยเจอแกไม่เคยเจอแต่ตัวผมก็ไม่เจอเจอกับลูกผมแล้วก็คนงานสองคนนะทีนี้พอถามไปทาสีเขาบอกที่ไหนก็จะถามก่อนเลยครับแต่เรื่องผมก็มีแค่นี้ละแล้วลูกชายนี่เขาก็ไม่ได้คิดว่าป้าที่น้องให้ขนมเขาเป็นคนเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะเอาละครับเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวสนุกสนานครับพี่สงกรานต์ขอบคุณมากกับประสบการณ์นี้กับรับเหมาสยองที่โทรมาเล่านะนะครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ The Shock ย้อนยุค